่าวของสิงสาราสัตว์มากเป็นพิเศษนะครับมีข่าวมาจากทางใต้ที่ยะลานะครับที่โรงพยาบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับทางด้านของตำรวจที่นั่นได้มาชันสูตรพลิกศพนะครับผู้เสียชีวิตชื่อว่านายยะหยาเส่งนะยะหยาเส่งอายุ44ปีนะครับอยู่ที่อำเภอเบตงยะลานะครับสภาพศพของคุณยะหยาเส่งนั้นก็ไม่มีหัวนะครับแล้วก็ร่างกายบางส่วนหายไปนะครับมีร่องรอยถูกตะปบจากคมเล็บเสือหลังจากที่ภรรยาบอกว่าภรรยาของคุณยะหยานะฮะบอกว่าสามีเข้าไปกรีดยางตอน 5:00 แล้วก็หายไปนะครับตัวภรรยาก็เข้าไปตามในสวนยางพาราซึ่งห่างจากบ้าน5กิโลกว่าพอไปถึงก็พบร่างของสามีนะฮะในสภาพที่ไม่มีหัวนะฮะโดนเสือตะปบจนขาดหายไปท้องก็ถูกเล็บตะปบนะครับแล้วก็กัดกินอวัยวะบางส่วนนะครับและยังพบรอยเล็บตามลำตัวอีกหลายแห่งซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านแล้วก็คือถามจากชาวบ้านเพราะภรรยาเนี่ยอยู่ในอาการที่ให้ข้อมูลกับตำรวจไม่ได้เลยช็อกเสียใจนะครับชาวบ้านก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่มีเสือออกมาอาละวาดนะครับก็มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในคราวนั้นแล้วชาวบ้านแถบนี้คิดว่าน่าจะเป็นเสือตัวเดียวกันที่มาตะปบมากัดคุณยะยาเส่งนะครับครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับได้และชาวบ้านบางคนก็คิดว่าเป็นเสือตัวเดียวกันบางคนก็บอกว่าเสือน่าจะมีไม่ต่ำกว่า3ตัวหลบซ่อนในป่าลึกตามแนวชายแดนนะฮะตรงนั้นก็ยังเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่นะฮะนี่ฮะฉะนั้นดูจากสภาพศพแน่นอนว่าเป็นเสือส่วนเสือจะกี่ตัวตัวเดียวกันหรือไม่เนี่ยอันนั้นไม่ใช่ประเด็นเร่งด่วนตอนนี้แต่ที่แน่ๆคือตรงนั้นมีเสือล่ะนะฮะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องระมัดระวังนะฮะโดยเฉพาะยิ่งถ้าใครที่ต้องไปกรีดยางนะครับเข้าไปตอนเช้ามืดจริงๆนะครับแล้วก็ใครที่มีบ้านเรือนติดอยู่ตรงป่าหรือว่ามันใกล้กันมากนี่ฮะครับก็ต้องระมัดระวังตัวนะฮะโอ้โหตะปบที่ศีรษะหายเลยอุบาเสียวนะฮะน่าจะเป็นเสือโคร่งด้วยยังมีเรื่องนึงเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะครับครับเป็นกรณีที่คนเนี่ยทะเลาะกับสุนัขแล้วก็คนทะเลาะกับสุนัขคนทะเลาะกับสุนัขแล้วก็ไปมีเรื่องกับเจ้าของสุนัขแล้วก็ไปแทงเจ้าของสุนัขเสียชีวิตเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่หมู่บ้านประชากรไทยแถวแยก9ซอยลาดพร้าว93เนี่ยนะฮะในกรุงเทพนี่แหละคือคนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อนายสมภพอับดุลอารีนายสมภพเนี่ยเขาไปเล่นสนุกเกอร์อยู่แถวๆนั้นเนี่ยมีร้านสนุกเกอร์อยู่เล่นกับเพื่อนอยู่ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ 5:00 นเล่นไปแล้วก็ดื่มเบียร์ไปจนถึง 2:00 พอถึง 2:00 เนี่ยก็จะกลับนะฮะแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยไปถอยรถมารอรับนายสมภพปรากฏว่าตัวนายสมภพเนี่ยนะฮะชักอาวุธมีดเนี่ยแทงสุนัขคือเพื่อนเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ถอยรถไปรับเนี่ยเห็นนายสมภพเนี่ยกำลังแบบทะเลาะกับหมาอยู่มีหมาอยู่ 2-3 ตัวอยู่แถวนั้น แล้วก็อยู่ๆเนี่ยตัวนายสมภพเนี่ยใช้อาวุธมีดเนี่ยแทงสุนัขจนได้รับบาดเจ็บนะครับเพื่อนเนี่ยบอกว่าพอลงไปดูปั๊บไม่ใช่แต่สุนัขที่ถูกแทงพอไปเห็นสภาพเนี่ยปรากฏว่ามีเจ้าของสุนัขเนี่ยชื่อนายเข่งเนี่ยอายุประมาณ 45-50 ปีเนี่ยก็ถูกนายสมภพเนี่ยแทงเข้าที่บริเวณลำคอแล้วก็ที่บริเวณกกหูซ้ายนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่ส่วนตัวของนายสมภพเองที่ทะเลาะกับสุนัขเนี่ยถูกสุนัขรุมกัดเป็นแผลที่บริเวณหัวเข่าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ที่ศีรษะเนี่ยมีเลือดไหลออกมาเพราะว่าศีรษะแตกด้วยนะครับเขาก็เลยมีการแจ้งตำรวจมาควบคุมตัวนายสมภพนายสมภพก็เล่าบอกว่าตอนที่ตัวเองเนี่ยเลิกเล่นสนุกเกอร์เนี่ยกำลังเดินออกมาจากร้านเนี่ยนะฮะปรากฏมีสุนัขประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยมาลุมเห่าตัวเองพอมาลุมเห่าปุ๊บแล้วก็ลุมกัดด้วยก็เลยใช้มีดพับที่ติดตัวอยู่เนี่ยแทงสุนัขเพื่อป้องกันตัวแล้วตอนนั้นเนี่ยผู้ตายซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขเนี่ยเห็นเหตุการณ์ก็เลยเดินออกมาต่อว่าก็เกิดการทะเลาะกันพอตัวเองหันหลังปุ๊บผู้ตายใช้ด้ามของที่โกยผงเนี่ยตีเข้าที่ศีรษะตัวเองก่อนก็เลยชุนละมุนใช้อาวุธมีดเนี่ยจ้วงแทงผู้ตายไปตอนที่จ้วงแทงอยู่ปรากฏว่าสุนัขเนี่ยก็มาลุมกัดเพราะว่าต้องการช่วยเหลือเจ้าของนะครับก็เลยแทงทั้งคนทั้งหมาเลยไม่รู้โดนอะไรไปบ้างนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บก็เลยนั่งพัก
สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจตามมาจับกลุ่มไว้ได้นะครับนี่ฮะแต่ทีนี้มันไม่แค่นั้นสิฮะใช่ไหมฮะเพราะว่าคือที่เกิดเหตุเนี่ยก็เป็นหมู่บ้านประชากรไทยแยก9ครับซอยลาดพร้าว93ตรงบริเวณนี้นะฮะแล้วก็คนที่เสียชีวิตเนี่ยก็ปรากฏว่าชาวบ้านแถบนั้นก็รู้ว่าเป็นคนที่รักสุนัขมากในเข่งนะฮะมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะครับ อยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็เก็บสุนัขเลี้ยงเนี่ยโอ้โหหลายสิบตัวนะครับ มีทั้งพันบางแก้วพันไทยผสมอะไรเนี่ยนะฮะทุกวันนี้ก็นอนที่นอนกับสุนัขด้วยไม่มีบ้านอยู่ในหมู่บ้านนี้นะฮะแต่ว่านอนอยู่อาคารเก็บของชมรมหมู่บ้านประชากรไทยชาวบ้านแถบนั้นเขารู้เลยว่านายเข่งหรือว่านายหนุ่ยบุญสูงเนินอายุ55ปีเนี่ยเป็นคนที่รักสุนัขแล้วเป็นคนที่นิสัยดีนะครับรับจ้างทั่วไปนะครับไม่มีครอบครัวรับจ้างขุดลอกท่อตัดต้นไม้ต่อเติมบ้านแล้วแต่มีใครจ้างครับแต่เขาจะรักสุนัขนะฮะแล้วต้องมาตายเพราะว่ามีคนไปทำร้ายสุนัขเขาใช่ไหมก็คือคุณอะไรสมภพใช่แล้วเขาก็เข้าไปนะจนตัวเองถูกแทงตายด้วยครับโอ้โหแล้วเนี่ยสุนัขตัวนี้ที่ถูกนายสมภพแทงเนี่ยกาแฟเจ้ากาแฟเป็นสุนัขเขาบอกว่าเป็นบางแก้วแต่ดูสภาพแล้วน่าจะเป็นพันทางนะสีน้ำตาลลายขาวเนี่ยบอกว่าหลังจากที่เจ้าของเสียชีวิตเนี่ยยังไม่รู้นะว่านายเข่งเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยยังมานอนเฝ้ารออยู่ตรงบันไดหน้าบ้านอ่ะรอเจ้าของรอเจ้าของอยู่แล้วหลังจากนี้ไปก็ไม่รู้ว่าใครจะดูแลสุนัขพวกนี้ด้วยเพราะมีหลายตัวนั่นสิฮะแม่คุณสมภพก็ปกติเวลาหมากัดคนไม่ค่อยเป็นข่าวนะครับแต่ถ้าเกิดคนอันนี้ไม่ใช่คนกัดหมาแต่คนไปทะเลาะกับหมาทะเลาะกับหมาไม่รู้เมาเปล่าเพราะว่ากินเบียร์ก็น่าจะเมานะกินเบียร์ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงตีสองก็นั่นน่ะสิแล้วก็แทงสนุกไปด้วยใช่ใช่ไหมฮะก็ถ้าเกิดทำตามที่เพื่อนบอกก็คือว่าเพื่อนเรียกขึ้นรถก็จบแล้วครับก็รีบวิ่งขึ้นรถซะไปทะเลาะกับหมาแย่เลยทีนี้ก็เป็นไงโดนข้อหาฆ่าคนตายใช่เดี๋ยวเราพักสักครู่พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาเชิญนะร่วมตอบคำถามเพื่อลุ้นรับของรางวัลประจำสัปดาห์จาก Panasonic Writing ตลอดเดือนพฤศจิกายนหลอดไฟ LED นอกจากใช้พลังงานไฟน้อยแล้วยังมีคุณสมบัติทางอ้อมในการประหยัดไฟอย่างไรร่วมสนุกได้ตอบคำถามใน Twitter @KK_Nation พร้อมติดแท็ก Writing และแท็ก K Nation